ก็นั่งสมาธิต่อเนาะเหนื่อยก็ทนนั่งขัดสมาธิมันจะได้สบายสบายคืนวันนี้ถือว่าเป็นคืนพิเศษวันพรุ่งนี้พระจันทร์นิมิตจะเดินทางกลับแต่เช้าก็คงจะได้นิมนต์ได้ปารภธรรมก่อนหลับก่อนนอนสักตามสมควรนะเนาะอันนี้เขาเรียกว่าจับจูดแบบนี้แหละมันดีไม่ได้มีปัญหาบวชมาพอสมควรก็เป็นพระมหาเถระได้เล่าได้เรียนมีหลักความคิดหลักวิชาหลักการประพฤติปฏิบัติก็มีพรุ่งนี้เช้าก็จะได้นิมนต์พระอาจารย์ชัยวัฒน์ญาณสังวโรอนุโมทนาในตอนเช้านะวันพรุ่งนี้เป็นวันอาทิตย์ญาติโยมมาวัดวันอาทิตย์ก็จะได้ฟังธรรมถือว่าเป็นโอกาสดีที่ครูบาอาจารย์ได้มาเยี่ยมมาเยือนแล้วก็รู้สึกว่ามันอบอุ่นวันนี้ได้คิดอะไรไปหลายอย่างนึกไปถึงวงการของพระศาสนาด้วยถ้าเราแบ่งฝักแบ่งฝ่ายธรรมยุทธมหานิกายวัดป่าวัดบ้านบางทีก็ยังมีสายตรงสายอ้อมสรุปแล้วก็คือไม่มีอะไรนอกจากกิเลสจะได้ประโยชน์แต่ธรรมะเนี่ยจะไม่ได้แยกขอให้ตั้งใจดีตั้งใจดีประพฤติดีกระทำดีหวังความสุขความเจริญแก่ตนเองและผู้อื่นสร้างประโยชน์ให้กับโลกจะเป็นฆราวาสญาติโยมก็ดีหมดนึกถึงพระเดชพระคุณหลวงปู่พุทธทาสที่มีปณิธานเอาไว้ทำความเข้าใจในศาสนาของตนให้แจ่มแจ้งชัดเจนมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ชาวพุทธก็ให้เข้าใจคำสอนของพุทธศาสนาชาวคริสต์ก็ให้เข้าใจคำสอนของคริสต์มุสลิมก็ให้เข้าใจคำสอนของมุสลิมให้ถูกต้องชัดเจนซิกก็เหมือนกันฮินดูก็เหมือนกันก็ให้เข้าใจคำสอนศาสนาของตนให้แจ่มแจ้งถูกต้องชัดเจนอันต่อมาก็คือทำความเข้าใจแล้วก็ร่วมมือกันระหว่างศาสนาคือศาสนานี่เกิดขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือมนุษย์ช่วยเหลือคนให้พ้นทุกข์ศาสนาไม่ได้เกิดมาเพื่ออย่างอื่นแต่ถ้ามาแบ่งฝักแบ่งฝ่ายแบ่งเขาให้แบ่งเราสายเราไม่ใช่สายเรามันก็กลายเป็นอัตตาตัวตนรังเกียจกันก็ใช่อยู่เพราะพุทธเจ้าให้รังเกียจผู้ที่ไม่มีศีลถ้าไม่มีความงดงามของศีลวัดก็ไม่ให้ร่วมฉันร่วมทำสังฆกรรมแต่ถ้าเขามุ่งดีมุ่งเจริญมีข้อวัดปฏิบัติที่งดงามมีศีลอันงดงามก็ไม่ควรจะแบ่งอย่างนั้นถือว่าเป็นพี่เป็นน้องหลวงปู่พุทธทาสจึงว่าทำความเข้าใจหรือว่าร่วมมือกันระหว่างศาสนาให้โลกเนี่ยมันร่มเย็น
ธรรมะก็เหมือนน้ำกิเลสก็เหมือนไฟเมื่อไฟมันลุกลามไหม้จะเป็นน้ำบ่อก็ดับเถอะจะเป็นน้ำบ่อน้ำคลองน้ำประปาน้ำทะเลขอให้มันดับไฟได้ก็ช่วยกันดับไฟมันกำลังไหม้โลกโลกแห่งความโลภความโกรธความหลงความอิจฉาริษยาโลกแห่งความมักง่ายโดยเฉพาะอย่างยิ่งโลกแห่งความเห็นแก่ตัวโรคของโลกที่ร้ายแรงที่สุดในเวลานี้ก็คือโรคเห็นแก่ตัวเอาเปรียบสังคมเอาเปรียบโลกเอาไปเอามาเอาเปรียบแม้กระทั่งพ่อแม่ตนเองเนี่ยมันโลภจัดๆเอาเปรียบภรรยาเอาเปรียบสามีเอาเปรียบพี่เอาเปรียบน้องนั่นเป็นโรคร้ายแรงที่สุดฉะนั้นธรรมะมันคือยาถ้ากิเลสเป็นเหมือนไฟธรรมะก็เหมือนน้ำถ้ากิเลสคือโรคภัยไข้เจ็บธรรมะก็คือยาไม่ว่าจะเป็นคำสอนของพระเยซูคำสอนของพระอัลเลาะห์หรือนบีมูฮัมมัดหรือศาสดาในลัทธิต่างๆมันก็คงจะรักษาโรคได้บ้างยามันก็มียากินมียาทายาฉีดยาพ่นก็มีนะหนักเข้าไปผ่าตัดไม่พอมีฉายแสงด้วยเนี่ยธรรมะคำสอนของศาสดาต่างๆก็อาจจะมีความละเอียดมีความลึกซึ้งต่างกันแต่ก็คือคำสอนหวังประโยชน์บรรเทาทุกข์ให้แก่สัตว์โลกด้วยกันทั้งนั้นโอกาสนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่งดงามนะญาติโยมมาร่วมประพฤติปฏิบัติกันจากที่ใกล้ที่ไกลหลายวันบ้างน้อยวันบ้างก็ถือว่าเป็นเรื่องดีหลายๆคนก็ถือเป็นโอกาสวันเกิดเมื่อเช้าเห็นนุกบอกว่าวันพรุ่งนี้เป็นวันเกิดก็จะมาทำบุญในภาคเช้าวันที่8ไม่ใช่ไม่ชีวันหรอกแมนยูอ่ะ30โอ้ในเดือนนี้เนาะก็เกิดทุกวันนะถ้าพูดถึงเรานอนหลับแล้วรู้สึกตัวตื่นลืมตาขึ้นมาดูโลกได้อีกวันหนึ่งนั่นก็คือวันเกิดทั้งหมดเกิดจากการตื่นมานั่นก็อีกระดับหนึ่งแต่ถ้ามันประเสริฐยิ่งขึ้นเราได้เกิดเป็นคนดีทำได้ไหมทุกคนวันนี้เราเป็นคนดีขึ้นกว่าเก่ามีคุณงามความดีมีความขยันหมั่นเพียรมีศีลมีธรรมมีความกตัญญูต่อพ่อแม่ต่อครูบาอาจารย์ต่อถิ่นฐานบ้านเกิดประเทศชาติพระศาสนานั่นเราเกิดใหม่เกิดเป็นคนดีเป็นคนประเสริฐด้วยนะให้เราฉลองวันเกิดตนเองทุกวันทุกวันบางคนก็ไม่ได้เกิดเด้เข้านอนแล้วตายเลยไม่ได้เกิดมาใหม่เด้หรือบางคนอาจจะลืมตาขึ้นมาแต่ว่าเกิดเป็นคนเลวเกิดเป็นคนไม่ดีก็มีเหมือนกันแต่เราผู้ใฝ่ศีลใฝ่ธรรมทั้งพระสงฆ์องค์เนนวันนี้มีสามเณรด้วยมีเด็กวัดด้วยเราจะเกิดเป็นคนดีมีศีลมีธรรมกันนะไม่เสียเวลาได้กราบนิมนต์ท่านพระอาจารย์นิมิตจันทสุวรรณโนไปปารภธรรมก่อนพักผ่อนหลับนอนเพราะพรุ่งนี้ก็จะได้เดินทางแต่เช้าก็จะได้กลับมาอีกครั้งก็คงจะหลังพรรษาหรืออาจจะงานเยี่ยมวัดนี่นะเนาะเดือนกันยายนวันที่5-6กันยายน
ในพรรษาครับมันเป็นงานประจำปีแล้ววันเยี่ยมโนนกุดลมปี61นั้นเราเทเสาอโศกปี62เอายอดหัวสิงยอดเสาอโศกขึ้นพี่น้องเต็มวัดครับล้นวัดเป็นพันนะครับงดงามมากปีนี้ก็คงจะหารายการทำอยู่ดีนั่นแหละมีอยู่ก็คงจะให้มันใกล้ๆก่อนนะตอนนี้มีอยู่ในใจแล้วอย่างน้อยก็ 2-3 รายการภาพพุทธประวัติพุทธประวัติอัก8ชิ้นที่แก่หินสลักแล้วก็พระอรหันต์8ทิศก็จะได้กราบอัญเชิญขึ้นประดิษฐานบนภูเขาก็คงจะมีญาติพี่น้องมาร่วมบุญร่วมงานกันเหมือนทุกปีถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะได้มีการสนทนาธรรมอาจจะหลายวันตั้งแต่วันที่4คืนวันที่4คืนวันที่5วันที่6มีการสนทนาธรรมนึกถึงบรรยากาศสวนโมกอ่ะมันเหมือนศาสนาจะเจริญนะบางทีเรามองไกลไปมองไกลมองเลยมองหวังประโยชน์ที่มันเป็นชิ้นเป็นอันมากจริงๆมันได้ทุกที่ทุกเรื่องแม้แต่เรื่องเล็กๆนี่อย่างอาจารย์ชัยวัฒน์พาเด็กน้อยมาด้วยเขาก็ได้เป็นการปลูกฝังศาสนาลงในใจเด็กเล็กๆเนี่ยเราบางทีเรามองข้ามแต่มันมีค่ามากเลยก็เลยนึกว่าเออถ้าอยู่เย็นเป็นสุขมีบุญก็อยากให้ประโยชน์มันเกิดขึ้นกับบ้านเมืองมากๆเกิดขึ้นกับผู้คนนี่อย่างเด็กน้อยๆเข้ามาวัดเสียดายว่าพ่อแม่บางทีไม่ส่งเสริมอาจจะมองไม่เห็นประโยชน์แต่จริงๆมันมหาศาลเลยนะมันมหาศาลเลยเด็กมาวัดเนี่ยเพียงแค่เขามาใส่บาตรอาจจะดื้อบ้างเล่นซนบ้างแต่นั่นมันเป็นการปลูกศีลปลูกธรรมเป็นสิ่งที่มีค่ามากๆเลยลงในใจลูกหลานเนี่ยก็บางทีก็มองภาพนี้แต่ไม่รู้จะทำยังไงเราก็อาจจะอยู่ในพื้นที่ที่ไม่อำนวยในเรื่องนั้นพอเท่าไหร่นะไม่เอื้ออำนวยในเรื่องนั้นเท่าไหร่นะแต่ก็ถ้ามันมีโอกาสมีบุญร่วมกันก็คงจะได้ทำประโยชน์ตรงนั้นนิมนต์ท่านพระอาจารย์ครับได้ปารภธรรมกับพี่น้องทั้งที่อยู่ที่วัดและก็อยู่ที่บ้านนะครับขอนอบน้อมองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอถวายความเคารพคณะสงฆ์หมู่สงฆ์ครูบาอาจารย์ผู้เป็นประธานสงฆ์ณวัดนนกุฎลมแห่งนี้พระเถรานุเถระเพื่อนสหธรรมิกพระภิกษุสงฆ์พร้อมด้วยองค์สองน้องสัมมาเนนและขอความเจริญในธรรมแก่นักปฏิบัติธรรมทั้งหลายมีแม่ชีและก็แม่ขาวผู้ขวนขวายในการประพฤติปฏิบัติธรรมก็ขอเอาเบอร์ลงวันนี้ในค่ำคืนนี้ก็ได้รับโอกาสจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ให้ได้เป็นผู้กล่าวธรรมก็ต้องขอออกตัวไว้ก่อนเพราะว่าในชีวิตการบรรพชาอุปสมบทมาก็ส่วนมากก็จะเป็นผู้หลีกเล่นอยู่กับหมู่คณะน้อยๆแล้วก็โอกาสที่จะได้กล่าวธรรมในท่ามกลางงานปฏิบัติธรรมหรือมีญาติโยมมาประพฤติปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ค่อยจะได้มีโอกาสเพราะว่าโดยส่วนตัวแล้วชอบที่จะอยู่แต่หมู่น้อยๆไม่ค่อยได้คือไปศึกษาไปร่วมงานแต่ว่าการที่จะได้กล่าวก็มีโอกาสได้น้อย
นับครั้งได้ตั้งแต่ที่บรรพชาอุปสมบทมาวันนี้ก็ได้รับโอกาสอันดีจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ให้ได้ฝึกฝนถือว่าเป็นการฝึกฝนอบรมให้เกิดทักษะเกิดความชำนาญในการที่จะกล่าวธรรมในธรรมวันนี้ก็เป็นธรรมมันเป็นเครื่องเตือนสติเตือนใจให้กับพวกเราทั้งหลายให้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทเพราะว่าชีวิตของเราเป็นของอันน้อยนิดเดียวชีวิตของเราเป็นเหมือนอย่างควันไฟเป็นเหมือนดั่งพยับแดดย่อมแตกดับไปตั้งอยู่ได้ไม่นานแม้ฉันใดชีวิตของเราทั้งหลายก็เป็นเหมือนกับควันไฟและพยับแดดชีวิตของเรามีความตายเป็นเนืองๆมีความตายอยู่เป็นทุกขณะถ้าพวกเราทั้งหลายมัวแต่ตั้งอยู่ในความประมาทนั้นแล้วเมื่อเราละจากโลกนี้ไปด้วยความประมาทคติของเราย่อมไม่แน่นอนในกุศลอันใดที่เราได้กระทำไว้แต่ว่าระลึกไม่ได้วาระสุดท้ายจิตที่เป็นอกุศลธรรมเมื่อปรากฏเกิดขึ้นอกุศลธรรมเหล่านั้นย่อมนำเราไปสู่ในอบายเพราะว่าชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดมีความตายเป็นเที่ยงแท้แน่นอนไม่มีเป็นอย่างอื่นไปได้สรรพสัตว์ทั้งหลายเมื่อถือกำเนิดมาแล้วย่อมมีความแปรปรวนไปย่อมมีความแปรเปลี่ยนไปจากจากมนุษย์เกิดมาแล้วเป็นทารกเป็นเด็กเป็นทารกอาศัยข้าวน้ำเหล่านั้นตกแต่งร่างกายของเราให้มีความเจริญวัยเจริญพันธุ์ก็ก้าวจากวัยเด็กวัยทารกไปสู่วัยหนุ่มสาววัยรุ่นวัยหนุ่มสาวเมื่อจากวัยหนุ่มสาวแล้วก้าวล่วงวัยหนุ่มสาวเข้าไปสู่วัยผู้ใหญ่วัยกลางคนจากวัยกลางคนก็ค่อนไปสู่วัยชราชีวิตของเราเหมือนพระอาทิตย์ย่อมขึ้นทางทิศตะวันออกอาศัยเหตุปัจจัยเหล่านั้นมีความเคลื่อนไปเคลื่อนไปจนถึงเที่ยงเมื่อเที่ยงวันพระอาทิตย์ตรงศีรษะของเราเมื่อถึงยามบ่ายตะวันเหล่านั้นย่อมคล้อยไปทางทิศตะวันตกแล้วก็ดับลงอัสดงลงในทางทิศตะวันตกดับลงชีวิตของเราก็ฉันนั้นเมื่อเกิดมาแล้วย่อมถูกความแก่ความเจ็บไข้ความชราแล้วก็ถูกความชราเหล่านั้นนำไปสู่ความตายชีวิตของเราก็เป็นเหมือนอย่างฉันนั้นเราลองสมมติชีวิตของเราเนี่ยของแต่ละบุคคลจากนี้ไปชีวิตของเราจะตั้งอยู่ได้เพียงแค่7วันภายใน7วันนี้เราจะทำอะไรให้กับชีวิตของเราเราจะขนขวายอันใดกุศลอันใดกิจอันใดที่เราจะพึงกระทำให้กับตัวของเราเองเหมือนบุรุษผู้มีกำลังย่อมนำทรัพย์เหล่านั้นออกจากเรือนที่กำลังไฟไหม้ชีวิตของเราก็เหมือนกันเราลองสมมติฐานขึ้นอาศัยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นภายในประเทศไทยหรือเหตุการณ์ทั่วโลกจากเหตุการณ์สถานการณ์โควิด19สมมติว่าถ้าเราเนี่ยเป็นหนึ่งในนั้นเป็นหนึ่งของผู้ติดเชื้อเนี่ยเราจะกำหนดรู้ได้ว่าอีก7วันเราจะถึงซึ่งความตายเราจะทำอะไรภายใน7วันนี้สิ่งที่เราจะขวนขวายอันใดเราตอบตัวเองเป็นคำถามที่ถามให้กับตัวเองแล้วก็ตอบตัวเองว่าเราจะขนขวายอันใดขนขวายในกุศลหรือว่าจะขนขวายในอกุศลขนขวายด้วยความเป็นผู้ตั้งอยู่ในความประมาท
ยินดีในการละเล่นยินดีในสัมมะเลเทเมาหรือว่ายินดีด้วยความเป็นผู้ประพฤติตนให้เป็นโมฆะก็คือว่างเปล่าจากคุณงามความดีหรือเราจะเป็นผู้ตั้งตนไม่ชอบอย่างน้อยอาศัยทานเหล่านั้นเป็นเบื้องต้นอาศัยเหตุแห่งสามประการที่ได้กล่าวไว้แล้วเมื่อในวันธรรมสวนะเหตุแห่งทานเหล่านั้นเป็นเบื้องต้นที่ยังไปย่อมนำเราไปสู่ในสุคติโลกสวรรค์หรือบุคคลบางคนหรือหลายๆคนอาจมีศรัทธายิ่งไปกว่านั้นอาศัยศีลที่เราได้สมาทานไว้แล้วยังกุศลของเราให้เกิดขึ้นยังกุศลของเราให้เป็นไปยังกุศลของเราให้ถึงรอบประชุมลงในจิตในใจของเราหรือบุคคลบางคนหรือบุคคลหลายๆคนเล็งเห็นทั้งการออกบวชเล็งเห็นทั้งการบรรพชาเล็งเห็นโทษของการครองเรือนเป็นผู้ปลงผมและหนวดโกนคิ้วและหนวดหรือว่าการบรรพชาอย่างใดอย่างหนึ่งอาศัยเนกขัมมะเหล่านั้นอันเป็นเครื่องอยู่อันเป็นวิหารธรรมอาศัยสมาธิอันเกิดแต่จิตใจของเราที่เราได้ปรารภความเพียรมาแล้วยังสุขวิหารให้เกิดขึ้นยังจิตใจให้เกิดความสงบเกิดความวิเวกอาศัยสถานที่ใดสถานที่หนึ่งหรือว่าอาศัยสถานที่นี้ประกอบกายวิเวกยินดีแล้วในวิเวกยังจิตตวิเวกให้เกิดขึ้นยังความสงบกายสงบใจเมื่อจิตของเราได้มีเนกขัมมะแล้วย่อมมีผลย่อมมีแก่นมีปีติอันเกิดแต่สมาธิมีความปราโมทย์อันเกิดแต่สมาธิที่เราได้บรรลุแล้วความล่าเริงแห่งจิตใจของเราความชุ่มเย็นภายในจิตใจของเรานั่งพรรณนาถึงคุณของเนกขัมมะอาศัยสุขขวิหารเสวยสุขอยู่ได้นามกายของเราถูกต้องแล้วด้วยนามกายของเราถูกต้องแม้ด้วยกายของเราสุขที่มีอิงอามิตรสุขที่สุดความสุขที่มีอาศัยอะไรไม่อาศัยวัตถุเงินทองไม่อาศัยข้าวของไม่ได้อาศัยอะไรอาศัยเนกขัมมะอันเป็นแดนเกิดอาศัยความเพียรอันเป็นเครื่องแผดเผายังกุศลธรรมของเราให้เกิดขึ้นยังกุศลธรรมของเราให้เป็นไปในสิ่งต่างๆเหล่านี้ในบุคคลผู้ตั้งอยู่ในความไม่ประมาทย่อมมีความระลึกนึกถึงสิ่งเหล่านี้สิ่งที่เป็นกุศลที่จะติดตามเราไปในสัมปรายภพแม้ที่สุดแห่งการบำเพ็ญสมณธรรมเหล่านั้นบุคคลล่อมบุคคลทั้งหลายย่อมมีความดำริแม้เป็นที่สุดคือพระนิพพานเป็นอารมณ์ทำความโน้มไปทำความน้อมไปเหมือนต้นไม้ที่โน้มเอียงไปในทางฝั่งแม่น้ำต้นไม้นั้นย่อมตกลงสู่แม่น้ำฉันใดบุคคลทั้งหลายนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายพึงกระทำไว้ในใจถึงพระนิพพานเหล่านั้นทำใจของเราให้โน้มไปทำใจของเราให้น้อมไปมีความยินดีมีความเลื่อมใสในที่สุดแห่งพระนิพพานอันเป็นที่สุดของพระศาสนาในพระพุทธศาสนานี้แม้ว่าอาจจะยังไม่ถึง
แต่เราก็เป็นผู้ขวนขวายทําเหตุปัจจัยของเราอาศัยความเพียรเหล่านั้นเป็นเครื่องแผดเผายินดีในเนกขัมมะมองเห็นความผาสุกภายในจิตใจของเรามองเห็นความผาสุกในเนกขัมมะการออกบวชการบรรพชาอย่าได้เอาสิ่งอื่นเป็นสารณะอย่าได้เอาสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยเราทั้งหลายพึงเป็นผู้มีพระรัตนตรัยมีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมมีพระสงฆ์มีความเคารพในความไม่ประมาทมีความเคารพในสิกขาบทมีความเคารพในสมาธิมีความเคารพด้วยความไม่ประมาททำทั้งหลายเหล่านี้ย่อมเป็นไปแห่งพระนิพพานในวันนี้ก็เป็นโอกาสที่จะได้กล่าวธรรมเพื่อยังอัปปมาทธรรมให้บุคคลทั้งหลายได้มีความเข้าถึงได้มีความเข้าใจและก็ได้ตระหนักภายในจิตใจของเราก็ทำไว้ในใจของเราอยู่เนืองๆด้วยความไม่ประมาทเราก็จะเป็นผู้ยินดีในกุศลธรรมพอกพูนในกุศลธรรมประกอบแล้วซึ่งกุศลธรรมเหล่านั้นให้เป็นวิหารธรรมยินดีในกุศลธรรมอกุศลธรรมส่วนใดส่วนหนึ่งที่เกิดขึ้นมาบุคคลผู้ฉลาดบุคคลผู้ศึกษาไว้ดีแล้วย่อมสละออกย่อมนำออกผากจากภายในจิตใจของเราอกุศลธรรมกองใดกองหนึ่งที่เกิดขึ้นเรากำหนดรู้แล้วพึงละเสียสิ่งที่จะเป็นไปให้เกิดความเล่าร้อนสิ่งที่จะเป็นไปให้เกิดความขุ่นเคืองใจสิ่งที่จะเป็นไปเพื่อความคับแค้นใจสิ่งต่างๆเหล่านั้นซึ่งเป็นอกุศลธรรมอกุศลธรรมมีภาวะที่ทำให้เกิดขึ้นภายในจิตใจก็คือความคับแค้นใจความวิปฏิสารความเดือดเนื้อร้อนใจความหดหู่ความเศร้าหมองสิ่งเหล่านี้เป็นอกุศลธรรมเมื่ออารมณ์เหล่านี้เกิดขึ้นเราย่อมรู้ได้กำหนดรู้ได้สิ่งนี้เป็นอกุศลธรรมพึงละเสียพึงเป็นผู้พอกพูนในกุศลธรรมกุศลธรรมในเบื้องต้นย่อมมีภาวะก็คือความล่าเริงความเบิกบานใจความเป็นอวิปปิสารคือความไม่เดือดเนื้อร้อนใจความเป็นผู้อยู่ผาสุกใจความเป็นผู้อิ่มเอิบใจสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นเบื้องต้นของกุศลธรรมมีตั้งเหตุให้การให้ทานในบุญกิริยาวัตถุทั้ง10ประการแม้แต่เหตุเพียงเล็กน้อยแห่งการหยิบขยะที่ตกหล่นลงในพื้นดินหยิบลงไปใส่ในถังนั้นก็ชื่อว่าเราได้เป็นผู้ขนขวายในเวยาวัจจมัยเป็นผู้ที่ไม่ทอดทุระนิ่งดูดายเราหยิบจับสิ่งใดสิ่งที่เป็นกุศลธรรมเหล่านั้นตั้งความปรารถนาไว้ขอกุศลส่วนนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าได้เข้าถึงซึ่งพระนิพพานเมื่อกุศลเหล่านั้นเราทำประกอบแล้วประกอบแล้วอยู่เนืองๆประกอบไว้อยู่บ่อยๆประกอบอยู่เนืองๆเหมือนน้ำที่รินอยู่บ่อยๆลงในภาชนะภาชนะเหล่านั้นย่อมเต็มได้เพราะอาศัยเหตุแห่งน้ำเหล่านั้นแม้กุศลธรรมที่เราได้ประกอบไว้ดีแล้วส่วนใดส่วนหนึ่งแม้เราไม่ได้กระทำเราเห็นบุคคลผู้กระทำเราเห็นอยู่ก็ยกมือขึ้นอนุโมทนาสาธุบุญแห่งการอนุโมทนาใหม่ก็ย่อมเกิดขึ้นแก่เราบุญเหล่านั้นก็ย่อมเป็นเหตุเป็นปัจจัยชำระซึ่งความอิจฉาริษยาได้
ราะบุคคลใดประกอบจิตใจด้วยความอิจฉาริษยาย่อมอนุโมทนาในบุคคลอื่นที่ทำกุศลไม่ดีแล้วนี่ไม่ได้เราได้อนุโมทนานั่นก็ได้ชื่อว่าเราเป็นผู้เอาชนะข้าศึกก็คือความอิจฉาริษยาที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของเราสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นกองบุญทั้งหลายถ้าเราเป็นผู้ขนขวายถ้าเราเป็นผู้ฉลาดในอุบายสอนจิตใจของเจ้าของไว้เห็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เป็นกุศลในบุญกิริยาวัตถุสิบทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ตั้งความปรารถนาไว้กุศลเหล่านั้นเมื่อเกิดเป็นกำลังเกิดขึ้นสิ่งที่ปรารถนาไว้ย่อมเข้าถึงซึ่งสิ่งที่เราปรารถนาได้เหมือนอย่างพระโพธิสัตว์เมื่อยังทรงพระชาติที่บำเพ็ญเป็นพระชาติตั้งความปรารถนาไว้ในพระโพธิญาณตั้งความปรารถนาไว้ในสัมมาสัมพุทธเจ้าอาศัยเหตุแห่งทานเหล่านั้นในเบื้องต้นในบางพระชาติที่พระพุทธองค์ทรงไปเกิดเป็นฤาษีบ้างไปเกิดเป็นพราหมณ์บ้างมีความดำริว่าถ้าวันนี้เรายังไม่ให้ทานเราจะเป็นผู้ไม่บริโภคคำข้าวบุคคลใดหนอเดินผ่านมาสมณะพราหมณ์ใดที่เดินผ่านมาขอให้เราได้เป็นผู้ให้ทานเมื่อเราได้ให้ทานแล้วตั้งความปรารถนาไว้ว่าทานเหล่านั้นจงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ได้สำเร็จถึงสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ได้บรรลุเป็นสัมมาสัมโพธิญาณแม้จะสร้างบารมีกี่กับแต่ว่าความปรารถนาเหล่านั้นเอาไว้ที่ตั้งมั่นก็ย่อมสำเร็จประโยชน์ได้แม้เราเองก็เหมือนกันชาวพุทธก็เหมือนกันอาศัยเหตุแห่งทานเหล่านั้นเป็นเบื้องต้นตั้งความปรารถนาไว้อาศัยเหตุแห่งศีลเหล่านั้นที่เราสมาทานไว้อาศัยคุณของเนกขัมมะเหมือนอย่างที่ญาติโยมทั้งหลายได้มาหรือแม้แต่พระภิกษุสงฆ์ผู้ได้ออกบวชแล้วไม่ได้เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วเป็นผู้เห็นภัยในวัฏสงสารเราตั้งความปรารถนาเหล่านั้นเอาไว้ภายในจิตใจของเราในทุกค่ำคืนตั้งแต่เช้ากิจวัตรอันใดที่เราได้กระทำทำด้วยใจรักทำด้วยใจเลื่อมใสทำด้วยใจอันศรัทธาถึงเวลาก็มาระฆังดังปุ๊บก็มาทำกิจของเรายังกุศลของเราให้เป็นไปในเช้าวันนี้ยังกุศลของเราให้เป็นไปให้ไม่เป็นหนี้คำข้าวเพราะพวกเราท่านนักบวชทั้งหลายที่นั่งอยู่ในที่นี้ที่ประชุมกันอยู่เราอาศัยคำข้าวของชาวบ้านอาศัยศรัทธาของเขาในการหาเลี้ยงชีพเราจะประพฤติตนอย่างไรให้ไม่เป็นหนี้คำข้าวของเขาอาหารแต่ละมื้อประกอบออกมาแล้วเนี่ยเขาต้องเสียทรัพย์ไปเป็นจำนวนอาจจะเป็นร้อยอาจจะเป็นครึ่งร้อยเราก็ต้องตระหนักแล้วนึกถึงก็ทำไว้ในจิตใจของเราเราไม่ได้ทำงานเหมือนอย่างเขาเขาไม่ใช่เป็นญาติแก่เราเราไม่ได้เป็นมารดาบิดาของเขาไม่ได้เป็นญาติไม่ได้เป็นสาโลหิตไม่ได้เป็นอะไรแต่เพราะอาศัยศรัทธาของเขาในการหาเลี้ยงชีพอัตภาพของเราจึงยังเป็นไปในทุกวันเราตระหนักเราระลึกถึงติเตือนตนของเราเราจะได้ไม่เป็นชื่อเราจะได้เป็นชื่อว่าเป็นผู้ไม่เป็นหนี้คำข้าวกิจวัตรอันใดที่ทางสำนักมีเราก็พึงประพฤติเหล่านั้นอย่างน้อยๆก็ให้เป็นผู้ได้ว่าเราเป็นผู้กราบตัวเองได้ไหว้ตัวเองได้ทำความภาคภูมิใจให้กับตัวเองในแต่ละวันเอาแค่แต่ละวันเราไม่ต้องกำหนดถึงในภายภาคหน้าเบื้องหน้าเพราะว่าชีวิตของเราคาดเดาไม่ได้ไม่สามารถพยากรณ์ได้ว่าวันพรุ่งนี้เราจะมีชีวิตอยู่หรือไม่ชีวิตของเราอาจจะตายไปในคืนนี้ในค่ำคืนนี้เราอาจจะไม่ได้มีโอกาสตื่นขึ้นมาดูในวันพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วเราพึงกำหนดว่าวันนี้เราทำอะไรให้กับตัวของเราเองในตราบใดที่เรายังมีชีวิตอยู่ยังมีอัตภาพนี้ชีวิตของเรายังไม่แตกดับไปเราจะทำอะไร
ตั้งคำถามให้กับตัวเราเองแล้วก็ตอบตัวเราเองอีกเช่นเดียวกันว่าเอาแค่แต่ละวันเช้าแต่เช้าวันนี้จนตลอดราตรีนี้จนเราเข้าสู่ที่พักที่อาศัยแล้วก็หลับนอนเพื่อเป็นการระลึกนึกถึงในกุศลธรรมที่เราได้ประกอบไว้ดีแล้วตั้งแต่เช้าในช่วงเวลาสายในช่วงเวลาบ่ายในช่วงเวลาเย็นแล้วก็จนถึงเวลาพบค่ำอธิษฐานในกุศลของเราเหล่านั้นเมื่อเราจะพักผ่อนในอิริยาบถเราก็พึงระลึกนึกถึงกุศลของเราในทุกๆวันอย่างน้อยๆก็ให้เราเป็นผู้มีความภาคภูมิใจอัตภาพของเรารอดพ้นมาได้ในค่ำคืนนี้ตั้งแต่เช้าเมื่อเรามีความภาคภูมิใจเรากราบตัวเราเองได้เราก็ได้เชื่อว่าเราไม่เป็นหมันไม่เป็นโมฆะไม่เป็นบุคคลผู้โมฆะก็คือความว่างเปล่าจากกุศลธรรมถ้าเราได้เป็นผู้อยู่ประมาทปราศจากกุศลธรรมแล้วเราเป็นผู้เป็นโมฆะแม้ชีวิตอยู่เพิ่ง100 ปีก็ชื่อว่าเป็นอันของอันเปล่าประโยชน์เป็นบุคคลผู้เกิดมาแล้วอาศัยคำข้าวเลี้ยงอัตภาพของเราให้เป็นไปแล้วก็แก่เฒ่าไปตามวัยแล้วก็ตายไปอย่างสูญเปล่าซึ่งคุณงามความดีความเป็นผู้ได้อัตภาพมนุษย์ก็ชื่อว่าเป็นหมันไปเหมือนหญิงเหมือนหญิงหมันที่จะหวังซึ่งบุรุษซึ่งจะหวังซึ่งทารกจะหวังซึ่งบุตรหวังไม่ได้ในหญิงหมันเพราะฉะนั้นเราอย่าเป็นเช่นนั้นเลยเราได้ชีวิตความเป็นมนุษย์มาแล้วพึงประกอบกุศลคุณธรรมของเราให้เกิดขึ้นเพราะการกระทำของเราเหล่านั้นย่อมเป็นผู้ตกแต่งไปบุคคลใดหรือใครๆย่อมตกแต่งให้เราไม่ได้ตัวเราเองย่อมเป็นผู้ตกแต่งกรรมเหล่านั้นด้วยการกระทำของเราเองอยู่ที่ว่าเราจะเลือกไปในทิศทางใดเราจะเลือกให้ไหลไปตามกระแสแล้วก็จมลงเป็นอาหารของผักปลาเป็นอาหารของหมู่สัตว์ทั้งหลายที่อาศัยอยู่ในน้ำเป็นเหมือนผักที่เขาทิ้งแล้วลงในน้ำยังประโยชน์อะไรไม่ได้เวียนไปตามกระแสเหล่านั้นแล้วแต่มันจะเป็นไปแล้วแต่สิ่งเหล่านั้นจะตกแต่งไปบุคคลผู้ทำกรรมชั่วก็ตกแต่งไปในอบายจะให้บุคคลอื่นทำให้กันก็ไม่ได้หรือจะให้บุคคลทั้งหลายหรือจะให้พ่อให้แม่ของเราให้บุคคลผู้เป็นสามีภรรยาบุคคลผู้ได้ครองเรือนอยู่ร่วมกันเราจะเป็นผู้ประกอบซึ่งอกุศลธรรมเธอจึงเป็นผู้ประกอบซึ่งกุศลธรรมแล้วอาศัยกุศลธรรมที่เธอกระทำแล้วยังดวงจิตดวงใจของเราให้ไปสู่ในกุศลธรรมย่อมเป็นไปไม่ได้บุคคลผู้ประกอบกรรมเช่นไรย่อมได้ผลเช่นนั้นบุคคลผู้ประกอบกรรมชั่วก็ย่อมได้แล้วก็ย่อมได้รับผลของกรรมชั่วบุคคลผู้ประกอบกรรมดีก็ย่อมได้รับผลของกรรมดีกรรมอันใดที่เป็นกรรมชั่วกรรมอันใดที่เป็นอกุศลธรรมเราก็ขอขมากรรมเหล่านั้นเพราะว่าบุคคลบางคนอาจจะมีความพลั้งเผลอแห่งสติอาจจะประกอบกรรมชั่วด้วยความที่ระลึกไม่ได้เราอาจจะเคยในวัยหนุ่มสาวที่ยังคึกขนองประกอบกรรมไม่ดีบริพาทดุด่าว่ากล่าวเถียงพ่อแม่กรรมเหล่านั้นที่เราได้เคยกระทำไว้หรือกรรมส่วนใดส่วนหนึ่งที่เราได้เคยล่วงเกินครูบาอาจารย์มาสมัยที่เราเป็นนักเรียนหรือในสมัยที่เราบวชมาแล้วเป็นสามเณรก็ดีเป็นภิกษุผู้ใหม่ก็ดีเป็นภิกษุผู้เป็นปานกลางก็ดีเพราะว่าหรือเป็นภิกษุใดๆก็ตามที่ยังไม่บริบูรณ์ด้วยสติอาจจะมีความพลั้งเผลอ
ครูบาอาจารย์มีความคิดอย่างนี้มีความดำริอย่างนี้เราอาจจะมีความถือรั้นดื้อรั้นด้วยเหตุปัจจัยบางอย่างหรืออาจจะได้ความพลั้งเผลอไปกรรมเหล่านั้นเมื่อก็ประกอบไปแล้วเนี่ยเมื่อกระทำแล้วย่อมมีผลมีผลก็คือความฟุ้งซ่านกรรมบางอย่างอาจจะปรากฏขึ้นในขณะที่เราเจริญสมณธรรมกรรมบางอย่างอาจจะปรากฏขึ้นในขณะที่เราเจริญสมาธิกรรมเหล่านั้นก็พากันตัดรอนกรรมที่เราได้เคยปานาติบาตกรรมที่เราได้เคยอทินนาทานกรรมที่เราได้เคยล่วงเกินสามีภรรยากามเมสุมิชฌาจารกรรมที่ได้เคยลักทรัพย์กรรมที่ได้เคยข้องเกี่ยวกับสิ่งเสพติดทั้งหลายเนี่ยกรรมส่วนใดส่วนหนึ่งที่เราได้เคยกระทำเพราะเหตุแห่งความพังเผลอแห่งสติหรืออาจจะด้วยตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจบางคนอาจจะมีความจำเป็นอย่างเช่นในปานาติบาตเพราะว่าบางคนบุคคลบางคนไม่เคยไม่ได้มีความที่ยินดีที่จะฆ่าแต่เพราะอาศัยความยากจนความเข็นใจไม่มีอะไรเป็นอาหารก็ต้องอาศัยชีวิตของหมู่สัตว์เหล่านั้นบางคนอาจจะมีความรู้ว่าสิ่งนี้เป็นปานาติบาตแต่ว่าเพื่อปากเพื่อท้องแต่ก็ได้ชื่อว่าเราได้เป็นผู้ล่วงเกินแต่ว่าความตั้งใจและความเจตนาเป็นเครื่องที่จะตกแต่งให้เราว่ากรรมนั้นหนักหรือเบาผลของกรรมเหล่านั้นหนักหรือเบาก็คือเจตนาของเราเมื่อเราระลึกขึ้นได้แล้วก็ทำการขอขมากรรมกับเจ้ากรรมในเวรที่เราได้เคยล่วงเกินขอขมากรรมกับมารดาบิดาของเราทำการขอขมากรรมกับครูบาอาจารย์ของเราขอขมากรรมซึ่งกันและกันที่ได้อยู่ร่วมกันบางสิ่งบางอย่างอาจจะมีความพังเผลออกุศลธรรมส่วนใดส่วนหนึ่งเกิดขึ้นภายในจิตใจอาจจะเป็นมโนกรรมที่เกิดขึ้นอาจจะไม่ประกอบด้วยกายอาจจะยังไม่ได้ประกอบด้วยวาจาเป็นเพียงแค่มโนเป็นเพียงแค่ใจแต่ใจที่มันคิดขึ้นมาใจมันก็เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เกิดความเล่าร้อนเกิดความฟุ้งซ่านใจที่คิดเบียดเบียนใจที่คิดเพ่งโทษใจที่มุ่งร้ายมันก็ชื่อว่าเป็นกรรมอย่างหนึ่งการอยู่ร่วมกันอาจจะมีความพังเผลอมีความพอใจมีความไม่พอใจสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นกรรมอันเล็กๆน้อยๆแต่ถ้าเราทำบ่อยๆทำเป็นเนืองๆกรรมเหล่านั้นมันก็จะก่อเกิดขึ้นเป็นกำลังเกิดขึ้นเมื่อเป็นกำลังเกิดขึ้นมันก็เป็นอจินตกรรมเพราะเหตุคือความที่เราเป็นผู้ทำเนืองๆมันจะเกิดเป็นอุปนิสัยเกิดขึ้นเป็นนิสัยแล้วก็เป็นอุปนิสัยเกิดขึ้นเมื่อทำบ่อยๆเหล่านั้นมันก็จะตกแต่งไปในสัมปรายภพบุคคลบางคน เกิดมาด้วยความเป็นผู้มีรูปสวยรวยทรัพย์เป็นผู้มีปัญญาก็เพราะว่ากรรมในอดีตที่ตกแต่งไว้ดีแล้วส่วนบุคคลเกิดมาในรูปอัปลักษณ์เกิดมายากจนเกิดมาเข็นใจเกิดมาแล้วไม่เป็นที่รักของใครๆก็เพราะอกุศลธรรมที่ได้กระทำไว้สมาทานไว้ซึ่งอกุศลธรรมเหล่านั้นไว้ในการก่อนกรรมเหล่านั้นก็ตกแต่งมาในอัตภาพนี้ให้เกิดมาในรูปอัปลักษณ์เกิดมาในรูปของความไม่เป็นที่รักเกิดมาด้วยความยากจนเข็นใจบ้างสิ่งต่างๆเหล่านี้มันมีเหตุมีปัจจัยถ้าเราศึกษาถ้าเราเข้าใจเรื่องเหตุแห่งกรรมวิสัยแห่งกรรมเนี่ยเราก็จะเป็นผู้กำหนดทิศทางและก็วิถีชีวิตของเราให้ตกแต่งให้เป็นไป
ในค่ำคืนนี้ก็เลยได้กล่าวทำสิ่งเหล่านี้ให้เพื่อเป็นเครื่องย้ำเตือนให้กับพวกเราทั้งหลายเพื่อที่เราจะได้นำเอาไปเป็นข้อคิดเป็นข้อสะกิดใจเป็นข้อเตือนใจก็เห็นว่าเป็นเวลาอันพอสมควรแล้วเนาะเพราะว่าปฏิบัติมาก็ต่อเนื่องมานี่ก็ใช้เวลามา40กว่านาทีแล้วก็เห็นว่าในค่ำคืนนี้ก็เห็นว่าเป็นอันสมควรแก่เวลาในท้ายที่สุดแห่งการกล่าวธรรมมีคาถาในค่ำคืนนี้อาตมาภาพขอยกอ้างถึงคุณของพระศรีรัตนตรัยก็คืออานุภาพของคุณพระพุทธเจ้าอนุภาพของพระธรรมเจ้าอนุภาพของพระอริยสงฆ์เจ้าและบารมีธรรมของครูบาอาจารย์พร้อมด้วยคณะสงฆ์แล้วก็ที่พวกเราทั้งหลายได้ค้นขวายมาดีแล้วในตลอดหลายๆวันหรือบุคคลผู้มาในค่ำคืนนี้กุศลธรรมที่ประกอบไปด้วยทานประกอบไปด้วยศีลประกอบไปด้วยเนกขัมมะประกอบไปด้วยการภาวนาขอบุญกุศลทั้งหลายเหล่านั้นจงมาเป็นภารวะปัจจัยให้พวกเราทั้งหลายจงเป็นอุปนิสัยติดตามไปในสัมปรายยภพเบื้องหน้าให้พวกเราได้เข้าถึงแห่งที่สุดแห่งพระนิพพานด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญเป็นบุญเป็นโอกาสอันดีเราได้ฟังสิ่งที่ไม่เคยได้ฟังไม่ค่อยได้ฟังมันงดงามนะฟังดีๆแล้วพิจารณาเนี่ยบางทีมันไม่ต้องมากมันโดนพอดีมันเจาะพอดีแล้วเราคิดตามทีนี้พิจารณาเนี่ยเธอว่ามีบุญทุกคนไม่ว่าจะอยู่ที่วัดหรืออยู่ทางบ้านฟังแล้วพิจารณาใคร่ครวญแล้วก็ถือเอาเพื่อทำความเข้าใจด้วยเป็นบุญทุกคนฟังแล้วฟังอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกมันแปลกอยู่เนี่ยฟังธรรมเนี่ยมันชอบลืมคือกิเลสมันบังไว้บาปมันบังไว้ธรรมชาติมันจะชอบไหลลงต่ำคำสอนเหมือนกันพ่อแม่สอนเรื่องดีเรื่องงามลูกก็ไม่ค่อยถือเอาครูบาอาจารย์ที่โรงเรียนสอนเรื่องดีเรื่องงามเด็กนักเรียนก็ไม่ค่อยเอาแต่ถ้าสิ่งไม่เป็นประโยชน์มันเป็นโทษด้วยได้ยินแป๊บเดียวฟังเลยฟังอยู่ในจิตในใจไม่เคยลืมด้วยซ้ำนี่แต่ว่าเราผู้ใฝ่ในบุญในกุศลเด็กน้อยก็ตามผู้ใหญ่ก็ตามมาจากที่ใกล้ที่ไกลเราแสวงหาที่พึ่งนะมองได้หลายภาพหลายมิติเหมือนกับเราอยู่ในกระแสน้ำอยู่ในวังวนของน้ำผู้ที่เห็นภัยว่ามันมีอันตรายเนี่ยอาจจะถูกปลาร้ายจระเข้หรืออาจจะหมดแรงจมลงไปใต้น้ำเมื่อเห็นโทษเห็นภัยอย่างนั้นมีสิ่งที่ลอยตามน้ำมาแม้แต่เศษหญ้าเราก็เกาะนะแม้แต่เศษหญ้าก็เกาะเกี่ยวขี้วัวขี้ควายแห้งๆลอยมาตามน้ำเราก็เกาะหวังจะพึ่ง
มะพร้าวแห้งลอยมาตามน้ำเราก็เกาะหวังพึ่งเป็นขอนไม้ยิ่งเป็นเรือเป็นแพมันก็ยิ่งมีความปลอดภัยมากขึ้นเท่านั้นธรรมะก็เหมือนกันอย่างญาติโยมมาบางคนมาได้1วัน2วันหรือเป็นแค่ได้มาใส่บาตรก็เคยเห็นมีบางคนขับรถมาลงจากรถไม่ได้ถามไถ่ใครจอดรถปิดประตูแล้วก็เดินเข้าไปศาลาใหญ่เดินเข้าไปโบสถ์เงียบ30นาที1ชั่วโมงออกมาก็ไม่ได้พูดได้จากับใครขับรถกลับบ้านอันนี้ก็มีบ่อยๆเหมือนกันวัดมันเป็นที่พึ่งคนได้หลักใจแล้วก็เพียงแค่อาศัยสถานที่เสริมบรรยากาศพอได้มาฝึกจิตฝึกใจญาติโยมมานี่ก็เหมือนกันบางคนมีเหตุผลหลายๆอย่างแหละเรามาอยู่วัดมานอนวัดมาปฏิบัติธรรมก็นั่นคือหวังที่พึ่งหาร่มเงาให้กับจิตใจถ้าใจมันเหมือนกับเดินฝ่าแดดฝ่าลมมาร้อนจัดต้นไม้ที่มีแต่กิ่งก้านไม่มีใบเราก็พึ่งนะแม้แต่ต้นที่ไม้ที่มันตายยืนต้นไม้ตายยืนเราก็ยังแอบเข้าไปหลบเงาบางๆเล็กๆอย่างนั้นชีวิตของเราที่มันฝ่ากองทุกข์ฝ่าปัญหาอุปสรรคมาเด็กก็มีผู้ใหญ่ก็มีหญิงก็มีชายก็มีคนยากคนจนคนร่ำคนรวยเรียนมากเรียนน้อยล้วนแต่มีปัญหาในชีวิตทั้งหมดในเราเข้ามาวัดมาปฏิบัติธรรมก็หวังมาเยียวยาหาที่พึ่งให้กับดวงจิตดวงใจบ้างนี่เป็นเรื่องที่งดงามเราฟังธรรมท่านพระอาจารย์วันนี้ไม่ค่อยได้ฟังธรรมะในแง่แบบนี้แต่เราก็เข้าใจได้มันก็เป็นชีวิตเราแล้วก็เป็นเรื่องจริงมุมบางมุมเราไม่มองเมื่อมองมาสะท้อนเข้ามาที่จิตที่ใจโอปนยิโกเราก็ได้ความรู้สึกเป็นกำลังใจเกิดความรู้ความเข้าใจก็ให้แล้วน้อมนำไปสู่การประพฤติปฏิบัติเนี่ยผู้ที่อยู่ทางบ้านก็เหมือนกันเราฟังธรรมมันรู้สึกสบายใจได้กำลังใจได้แง่คิดมันต่างกันแน่กับดูหนังดูละครมันอาจจะเพลิดเพลินแต่ว่าเราก็บ้าไปตามบางทีก็หัวเราะตามเขาบางทีก็ร้องไห้ตามเขาบางทีก็โกรธตามเขามันก็อยู่เท่านั้นแหละแต่ฟังธรรมมันเป็นเรื่องความจริงน้อมเข้ามาในใจบางทีก็เกิดความกระชุ่มกระชวยเกิดความร่าเริงเกิดความกล้าหาญเหมือนตั้งแต่สมัยบทใหม่ๆเนี่ยบางทีมันท้อใจได้ฟังธรรมครูบาอาจารย์มันไม่กลัวอะไรเลยไม่กลัวอะไรเลยบางทีก็เดินจงกรมดึกๆดื่นๆนั่งสมาธิดึกๆดื่นๆมันได้กำลังใจนะก็ให้ทุกคนแม้แต่ลูกหลานเด็กน้อยๆได้เป็นคนดีเป็นเด็กดีของพ่อของแม่เด็กดีของสังคมเป็นคนดีของบ้านของเมืองโตมาก็เป็นผู้ใหญ่เป็นกำลังของบ้านของเมืองต่อไปเนาะวันนี้ก็สมควรแก่เวลาเรากวดน้ำบทที่หนึ่งจะได้เลิกประชุมกันอิมินาปุญญากัมเมนาด้วยบุญนี้อุทิศให้โอปาชายาคุณุตตราโอปัจจาผู้เลิศคุณจาริโยปการาจาและ
ในค่ำวันนี้ก็ครบได้เวลาเราไหว้พระเลิกประชุม